เอาจริงนะนี่เป็นทริปที่พี่แอบจะกังวลหนักมากเลยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ลงทะเลมานานมากแล้วแล้วปลาทูน่าไซส์ยักษ์ขนาดนี้เนี่ยมันก็หายไปเป็นปีแล้วเหมือนกันเดินทางเหนื่อยค่าทริปสูงไม่มีอะไรเลยที่แน่นอนกับทริปนี้โตแล้วใหญ่โตแล้วใหญ่มาแล้วครับคุณผู้ชมโอ้โหตัวแค่นี้พอมาครับเอาแล้วทำไมครับผมดูหลังไอ้ชุดวิดีโอที่จะได้รับชมต่อไปนี้มีเนื้อหาที่หยาบคายและไม่เหมาะสมสำหรับเยาวชนการดื่มสุราทำให้เมาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมมาครับเดินทางกันดีกว่าไปแล้วล่ะครับทุกคนเจอกันครับจ้างมาเลย8คนเฮ้ยจะ31ต่อ3ตรงกับตันเรือครับดิ่งมันปีกเลยสวัสดีครับรอบนี้สวัสดีครับวันนี้เราจะไปลงเรือที่พี่ภูมิบอกว่าสบายมีแชนเดเลียบนเรือแล้วก็มีอ่างปาปาลัซซี่ใช่ไหมปาปาลัซซี่ใช่ไหมที่เขาเรียกใช่อ๋อ เรือที่เราไปนอนพักใหญ่สบายหรูหราจริงแต่ก่อนเราไปถึงเรือลำนั้นเนี่ยครับนรก14วันถึงกลางทะเลแล้วตกปลาวันเดียวด้วยนะใช่แล้วก็กลับเลยพอดีเอฟซีชอบให้ลำบากอยากให้พี่ภูมิไปอินเดียอีกไม่ไปเองล่ะหัวก็มีถุงไม่ไปเองล่ะกดน้อยเว้ยตามโอเคอยู่นะเออบอกฮัลโหลครับสวัสดีครับ FC ครับวันนี้มาลุยกันที่พังงาอีกแล้วนะครับอยู่กับพี่อูดตัวตึงนะครับผมสวัสดีค่ะพี่หลังนะครับพี่กี้นะครับพี่น็อตนะครับวันนี้เราจะเป็น EP มหากาพย์อีกแล้วก็คือจะไปตามล่าหาสัตว์ยักษ์นะครับนั่นก็คือปลาเยลโลฟินทูน่าเราเคยได้มาตัวนึงแล้วที่ตอนนั้นทุบสถิติไทยไปที่ประมาณ70กว่ากิโลเกือบ80กิโลนะครับมันเป็นหมายตกปลาซึ่งน้อยคนไปได้นะครับเรียกว่าสุดขอบเขตชายแดนหน้าน้ำประเทศไทยเลยวิ่งไปประมาณ 4,000 กว่านอติคอลไมล์นะครับผมเลยไปนิดนึงถึงฮาวายแล้วส่วนใหญ่แล้วเรือสปีดโบ๊ทไปไม่ได้น้ำมันไม่พอที่จะกลับส่วนเรือใหญ่ก็ไปไม่ได้เพราะว่าไปถึงปุ๊บมันไม่สามารถขยับเข้าซังได้เร็วพอสิ่งที่เราทำก็คือเอาเรือไป2ลำเอาเรือใหญ่ไปลำหนึ่งเพื่อที่จะได้ขนน้ำมันไปด้วยขนเสบียงอาหารไปด้วยแล้วก็เอาเรือสปีดโบ๊ทไปด้วยเพื่อที่จะเป็นตัวเข้าหมายรอบนี้เราไปกัน3ลำค่าใช้จ่ายไม่น่าต่ำกว่า48ล้านบาทปลาทูน่ายักษ์ที่คนไทยเกิดมาไม่เคยเห็นเลยเพิ่งจะเห็นไซส์นี้เป็นครั้งแรกเมื่อปีแล้วหลังจากนั้นหลายต่อหลายคนพยายามตามล่ามันนะครับแต่ก็ไม่สามารถหามันเจอมันหายสาบสูญไปเป็นปีแล้วแต่เรายังมีความเชื่ออยู่ว่าช่วงเวลานี้ดินฟ้าอากาศลมประมาณนี้มันน่าจะกลับมารอบนี้เราเดินทางกันไกลมากนะครับมาลองดูเราสามารถทุบสถิติประเทศไทยใหม่ได้หรือเปล่าโอเคครับเอาจริงนะนี่เป็นทริปที่พี่แอบจะกังวลหนักมากเลยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ลงทะเลมานานมากแล้วแล้วปลาทูน่าไซส์ยักษ์ขนาดนี้เนี่ยมันก็หายไปเป็นปีแล้วเหมือนกันเดินทางเหนื่อยค่าทริปสูงไม่มีอะไรเลยที่แน่นอนกับทริปนี้จะรอดไหมเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่กี่ขวบแล้วยักษ์ขวบครบ3เดือนครับเออๆๆกินนมกินนมไม่เอาเว้ยลูกอิ่มแล้วแต่พ่ออยู่โอเคพี่ฮอปเกมของเราในวันนี้เมื่อกี้พี่บิ้วมาแล้วว่ามันเป็นเกมแบบมหาโหดเดินทางเรียกว่าสุดขอบชายแดนน่านย่านน้ำไทยแต่ว่าครั้งที่เราได้ไปมาเนี่ยเราสติไทยหลังจากนั้นมันเหมือนกับมันเงียบหายไปเลยใครออกไปก็ไม่เจอมันเพิ่งจะมาได้ใช่ใช่ไม่นานประมาณเดือนประมาณเดือนนี้ที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนกับฝูงมันกลับมาแล้วมันใหญ่กว่าเดิมไหมพี่ยศมันใหญ่กว่าเดิมอีกใหญ่กว่าเดิมด้วยเนี่ยคุณสติติโลกได้ไหมใหญ่ชิบหายใช่ไหมเพราะครั้งนั้นเราก็จำกันได้นะภาพนั้นคือ3คนเยอะนะครับตอนนี้เยลโลสติติโลกถ้าจำไม่ผิดมันอยู่ประมาณ180โลบ้านเราอาจจะไม่มีแต่ใครจะไปรู้ล่ะ
เราอาจจะทุบ100 โลก็ได้เพราะสติไทยก่อนหน้านี้ก็เราทำกันไว้ก็ตัวนั้นนะเอาสวัสดิ์ฟิตดีกว่าตอนนี้คือทุกคนอยากได้สอดฟิตใช่ไหมเที่ยวที่แล้วก็ได้ตัวลูกน้องเขาต่างคนต่างเดินผมบอกมือแดกเลยแดกอีกหนึ่งปลาที่หายากมากนะเขาบอกว่าไม่ได้เห็นมันขึ้นมา10 ปีเลยนะครั้งที่แล้วเราไม่ได้สนใจนึกว่ากระทงล่มก่อนหน้านี้เหมือนกับเป็นท่าเรือเล็กๆไม่มีอะไรตอนนี้คือมีร้านฟิชชิปเกิดขึ้นขอแสดงความยินดีด้วยแนะนำให้รีบมากันนะครับเพราะว่าคนจะเต็มครับเป็นอาจจะเปิดอีกนานเป็นอาจจะเปิดอีกนานงั้นเดี๋ยวเราเตรียมตรงเตรียมตัวก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันตอนเช้าสี่ครับ Yeah lo sé Woo yo perdí mi tiempo Yeah y tú alguien que te amaba es que eso no lo entiendo Yeah si es que Buda me besaba no sé qué imaginar Good morning อรุณสวัสดิ์ครับทุกคนวันนี้ถึงเวลาต้องเดินทางนะครับมันน่าจะเป็นการเดินทางที่โหดที่สุดแล้ว 6-7 ชั่วโมงบนสปีดโบ๊ทนะครับมีทางเดียวครับถ้าอยากเจอสัตว์ใหญ่มันต้องออกไกลกว่าที่มนุษย์คนอื่นสามารถจะไปได้มนุษย์นี่คือตัวทำลายล้างเลยยิ่งไกลเท่าไหร่ยิ่งเจอสัตว์ประหลาดได้นะครับเดี๋ยวตอนนี้หาอะไรกินก่อนbreakfast มาแล้วครับมื้อเช้าพี่อ๊อฟนี่ปลาอะไรพี่อ๊อฟอันนี้น่าจะเป็นปลาเหลืองอินเดียครับอันนี้ปลาหมักลายต่อโอ้ปลาเหลืองอินเดียนี่คือสุดยอดนะแต่ของจริงนะคือปลาดิบนี่ของโปรดเลยแคลอรี่ต่ำโปรตีนสูงแต่ว่าตอนเช้าไม่ไหวจริงๆแต่ทิ้งก็เสียดายแม่มันช่างเข้าล็อกทำไงดีครับพี่บูมพี่คิดว่าเราต้องเอาไปกินบนเรือด้วยแต่กว่าถึงอีก6 ชั่วโมงต้องใส่กระเป๋ากางเกงไปกินไหมครับใช่ครับใส่กระเป๋าเฮ้ยนี่เลยครับคุณผู้ชมครับเฮ้ยน้ำดองซีอิ๊วเกาหลีโคเรียนดองเอ้าจริงคุณก็มีเนี่ยมีได้ไงอ่ะทำเหมือนพูดเล่นไปแต่จริงแล้วมันตอบโจทย์มากนะสำหรับคนอย่างพวกเรานะนักตกปลาหาวัตถุดิบดีๆหาวัตถุดิบแปลกๆได้นะครับกินซาชิมิจนเบื่อแล้วอยากจะเพิ่มความหอมมิติรสชาติใหม่ๆให้มันเข้มข้นอร่อยขึ้นแล้วทำง่ายๆครับทำไงครับเฮ้ย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 คุณเรียกเอามาได้เลยเหรอคุณเอามาได้ไงเนี่ยรู้มือหนุ่มนี่ครับนักตกปลาพวกเรานี่คือพกเอาไว้เลยครับเวลาคุณได้วัตถุดิบดีๆบางคนเอาไปปรุงแต่งอาหารระดับนึงแล้วเฮ้ยอยากจะกินรสชาติที่มันเข้มข้นหอมอร่อยก็สามารถเรียดองเก็บไว้ได้สไตล์โคเรียใช่ครับโคเรียนี่ครับขวดนึงเนี่ยคือครึ่งลิตรนะครับ500 มล.แพ็คมาอย่างดีเก็บได้1 ปีนะครับชับนี่ส่วน1ฝานี่ก็คือ100 มล.ก็ตัวมาแล้วนะครับครึ่งฝาแบบนี้คือ50 มล. 1ฝาคือ100 มล.แล้วลองเทล้นอีกนี่ง่ายๆเลยสะดวกมากนะครับสามารถได้พกพาไปได้ทุกที่ทำง่ายมากเทมันมิดวัตถุดิบแค่นั้นแหละถ้าอยากให้อร่อยจริงๆนี่คือ 4-12 ชั่วโมงครับเดี๋ยวเราเดินทางสัก6ชั่วโมงใช่ไหมครับถึงเรือยานแม่ใช่น่าจะแบบเข้าเนื้อช่ำๆเลยน้ำดองซีอิ๊วเกาหลีนะครับของทางโคเรียนดองเป็นสูตรลับน้ำดองจากทางโคเรียนดองจบในขวดเดียวเลยเพิ่มรสชาติให้วัตถุดิบน่ากินมากขึ้นเข้มข้นหอมอร่อยอยากจะเติมรสชาติเกาหลีแท้เข้าไปกับวัตถุดิบปลาสดๆของเราให้พรีเมียมยิ่งกว่าเดิมนะครับง่ายๆแค่ใส่น้ำดองซีอิ๊วเกาหลีของโคเรียนดองเข้าไปหมักไว้แค่นี้อร่อยแน่นอนพกพาง่ายทำได้ทุกที่สะดวกสะอาดประหยัดเวลาเยอะเลยมาลองดูว่ารสชาติเขาเป็นยังไงนะครับผมนี่คือน้ำดองซีอิ๊วเกาหลีโคเรียนดองทุกวันไม่ขอให้ทุกวันลองไม่เคยปลาดีใครไปมันแล้วมาทำงานฉันไปมันแล้วมาทำงานฉันได้ครับขอบคุณครับทุกคนนะผมแรงนะทุกคนมาใจหมดนะยืนลงกันเลยนะเอามาค่ะกำลังนอนใช่โอเคครับไปแล้วนะครับผมไปแล้วนะครับเท่อะไรขนาดนี้ครับการเดินทางมหาโขดกำลังเริ่มขึ้นนะครับเราเดินทางประมาณ160 ไมล์ทะเลหรือประมาณ256 กิโลวิ่งออกกลางทะเลที่น่าจะขึ้นลมแรงประมาณนึงด้วยเรือสปีดโบ๊ทเคยเห็นแบบว่ารถบักกี้ในทะเลทรายนั่นมันกักคูณ10 คูณ 10โอ้ my god 6 ชั่วโมงนั่นแหละครับเดี๋ยวคือวันนี้ต้องเซฟตัวเองให้ดีครับลำส่งลำไส้แม่งมันจะมิกเข้าไปเป็นรูเดียวกันเลยครับเ
เรือนี่เป็นชายล้วนเว้ยชายล้วนเว้ยชายผมยาวครับตอนแรกปกติต้องกินยาแก้เมาขึ้นเรือใช่ไหมใช่เมื่อกี้กินยาอะไรผู้ชมทางบ้านเข้าใจกูผิดหมดเลยภูมิของทางบ้านกูนะไม่เกี่ยวกับอันนี้นะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวตกใจใจหายเลยวันนี้นี่เลือกไม่ถูกเลยนะพ่อคนไหนจะเป็นพ่อดีมองมุมก็คล้ายคนนี้เอ๊ะมองข้างคล้ายคนนั้นสามหกสองโอเครอบนี้ไม่ตรงสักเลขเลยรอบนี้ไม่เข้าสักเลขเลยตัวเลยเหรอห้าหกสองแบบรอบที่แล้วนี่รวยเลยนะเจ๊ประเทศมาเอาเหยื่อแคทมาดีกว่าอันล้อเล่นครับคุณผู้ชมทางคอนโดมิเนียมผมไม่ทำอะไรน้องหรอกกล้องกล้องนี่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 ดูแลเล่นเป็นไงเดี๋ยวตัวนี้ตัวนี้ตัวขอนมึงดูเออโลมาเจอกับน้ำดองซีอิ๊วเกาหลีจากโคเรียนดองมันจะเป็นไงวะไม่ได้เดี๋ยวไหมดองลงมาเลยลงมาเจอกับน้ำดองซีอิ๊วเกาหลีน่าจะแซ่บอยู่นะโรยงานนิดๆแล้วก็ซีฟู้ดแบบเข้มข้นหน่อยโอ้ตายตายโอ้ตายตายตายไทยอินโอ้ตายตายตายไทยอินแต่เดี๋ยวอีก EP นึงเดี๋ยวเราจะพามารีวิวเรือด้วยมั้ยครับ
โรงแรมกลางทะเลรอบนี้เราจัดเป็นงานใหญ่เลย3ลำด้วยครับเต้นเหมือนกันอยากรู้เหมือนกันว่าเรือน้ำจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวให้ดูคร่าวๆแต่อยากดูรีวิวจริงเดี๋ยวรอดู EP ต่อไปเดี๋ยวอีกสักประมาณ5เดียวถึงแล้วไปดูยานแม่กันตอนนี้หกโมงครึ่งแล้วนะพระอาทิตย์ตกดินแล้วนะเป็นการเดินทางแบบมหากาพย์โดดโดดใจเย็นก่อนล็อกก่อนอะไรอะไรปลาอุ้ยอันใดนั้นอุ้ยอุ้ยคุณอย่าเลยผมแม่งโฉบเลยอะอะไรอะคุณได้เหรอสมองเกียร์ไหนสมองไซไปขึ้นเรือกันไปสวัสดีครับพี่อะไรครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ขอบคุณนะครับที่เชิญมาอะไรเลยก็ดีใจเรือสวยมากครับเรือสวยมากโอ้เข้าไปเหมือนกับอยู่แบบบูบาที่โอเรนเต้นขอบคุณครับว้าวทำไมเรือตกปลาที่เราขึ้นมันไม่เป็นเงี้ยพี่อ๊อฟโอ้โหมันสวยมากครับสวยมากครับมีเกียร์ผมยังเรียนอยู่เลยโอ้แล้วครับนี่ยังไม่ได้กันเลยพี่เดี๋ยวผมจะตกให้ดูรอเดี๋ยวผมจะตกให้ดูก็เข้าใจแล้วครับประสบการณ์อาจจะไม่ค่อยเยอะแถวนี้บรรยากาศลานตกปลาของเรานะครับโอ้สวยจริงอ่ะหลังจากที่เดินทางมาอย่างไกลนะครับ7ชั่วโมงเราก็มาถึงยานแม่มหาเพตราในช่วงเวลาที่ซันเซ็ตพอดีเลยโอ้โหดูบรรยากาศก่อนเลยทุกคนสิ่งแรกที่เราเจอนะครับก็คือคุณอีริกและคุณเมย์เจ้าของเรือยิ้มแย้มต้อนรับเรารวมไปถึงทีมงานที่น่ารักมากของทุกๆคนนะครับพอขึ้นมาข้างบนดาดฟ้าก็ว้าวทันทีเลยโอ้โหมันเหมือนกับโดนโอบกอดด้วยธรรมชาติที่สวยงามตอนนี้ทุกคนก็พักผ่อนกันละเตรียมตัวรีแลกซ์ตกปลากันเล็กน้อยพูดคุยกันสนุกสนานก่อนที่จะเตรียมตัวไปรับประทานข้าวเย็นกันครับว้าวขึ้นมาบนเรือนะครับเดินทางมาประมาณ7ชั่วโมงพอดีนี่ครับมาลองชิมดูครับอันนี้เหมาะมากสำหรับนักตกปลาเรานะครับเพราะว่าไปที่ไหนก็ตามเนี่ยได้วัตถุดิบแบบเก๋ๆแปลกๆใหม่ๆจะได้ลองดองดูแล้วก็มันเพิ่มความเข้มข้นนอกเหนือจากนั้นก็คือสามารถถนอมวัตถุดิบให้อยู่ได้ยาวขึ้นด้วยอร่อยฉ่ำหวานน้ำดองกำลังซึมเข้าเนื้อกำลังพอดีเลยเรียกว่ารสชาติกลางๆซ้ายก็ดีขวาก็ดีเรียกว่าอร่อยนี่บางคนถ้ากินซาชิมิจนเบื่อแล้วที่มันโชว์อยู่ว่าซาเบียเบื่อพี่ลองมาดองดูไม่คาวเลยไม่มีความคาวเลยนะมันกินง่ายใครๆก็กินได้รสชาติคือเหมาะสำหรับว่าคนไทยอยู่แล้วนะหวานๆนิดๆนะครับแล้วก็สะอาดลื่นจริงๆก็คือเอาออกมาเนี่ยโรยงาหน่อยเองอาจจะมีซีฟู้ดสักนิดนึงพริกซอยเล็กๆนะแซ่บเลยแต่ข้าวสวยญี่ปุ่นหอมเดินทางมาเหนื่อยมากแล้วก็เรือสวยมากแต่ว่าเดี๋ยวจะขออนุญาตรีวิวเรือเป็นอีพีหน้าเลยนะวันนี้เดี๋ยวขอพักเดี๋ยวไปนักก่อนตรงไหนตรงไหนมันมีทางไหนไปไหนชี้ทางให้หน่อยอยากรู้จริงๆว่ามันไปทางไหนเดี๋ยวจะว่ายตามเลยเอ้าจะว่ายตามไปจะว่ายตามเลยเดี๋ยวเราพักผ่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราออกล่าเยลโล่ยักษ์หวังว่าจะทุบสถิติประเทศไทยได้นะครับหรือพักผ่อนครับทุกคนครับกี่โมงครับเมื่อคืนได้ไปลาใหญ่ไหมครับมีฉลามด้วยเมื่อคืนแหละครับฉลามโอ้ my god ฉลามมันชอบงับคุณแต่ผมมันชอบคุณงับสุดมอนี่ครับมอนี่ครับอุ้ยแล้วไฟมันแดงมากูไม่พูดเลย ไฟมันแดงมากอยู่ข้างล่างแล้ว
ไล่แกออกเลยเอาตัวรอดเลยนะมึงใช่เลยพี่เมย์สวัสดีครับมองหนึ่งครับพี่ขอขอโทษครับพี่ตื่นสายหน่อยนอนสบายไหมโอ้สุดยอดครับไม่ตื่นเลยพี่อรุณสวัสดิ์ครับพี่ครับแต่เมื่อคืนก็ปลอดภัยคอยเมื่อกี้อะไรเจ็บโอเคครับพี่ครับขอโทษครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับตื่นมาเช้าวันนี้นะครับรู้สึกว่าตื่นเต้นจริงๆเลยเพราะว่าไม่ได้ออกทริปมหากาพย์แบบนี้มาเกือบปีแล้วนะครับปกติแล้วเนี่ยปลาทูน่ามักจะกินเบ็ดดีสุดตอนน้ำเช้าตรู่นะครับเมื่อคืนนี้ดันเต็มกราฟไปนิดนึงครับตื่นสายหน่อยตอนนี้บ่ายสองแล้วครับแง่ยังไงตามเต็มที่ทุกคนสู้ๆทูน่าต้องเป็นของเราสังขนาดประมาณ150-160นอร์ทิคอลไมล์นะครับประมาณ250กิโลเรือ3ลำค่าน้ำมันอย่างเดียวเนี่ยตีไปตีมาพี่ว่าน่าจะมีไปกลับประมาณ 500,000 บาทอันนี้ไม่ได้พูดเล่นเลยนะอันนี้ของจริงเลยนะครับเพื่อที่จะมาหมายนี้เป็นหมายเยลโล่ยักษ์นะครับซึ่งปีแล้วเรามาแล้วสิทธิไทยไปแล้วน้อยคนมากที่มาถึงนี้ได้เพราะว่าเรื่องค่าใช้จ่ายและความยากลำบากความอันตรายเมื่อวานนี้เราเดินทางกันมาเกือบ7ชั่วโมงด้วยสปีดโบ๊ทเหนื่อยมากตอนนี้ถึงแล้วเดี๋ยวจะเอาหน้ามาให้ดูครับเยลโล่ซ้าย100โลทุบสติปีใหม่อีกรอบเอาละปีถึงสร้างไอ้เหลือ10ล้านบาทอุ้ย10ล้านเลยครับใช่ครับให้50ล้านเลยมันมีแค่คนเดียวที่สามารถตีถึงได้ใครครับพี่เฮ้ยยังครับทูน่านี่มันเป็นปลามหัศจรรย์นะคือเวลามันกินเหยื่อเนี่ยจะเหมือนสาระตั้มทำไมครับมันจะกินเงียบครับเหยื่ออยู่บนน้ำเนี่ยมันจะปุ๊บขึ้นมาเดี๋ยวมีไปผ้าไปดูมันไม่ทำให้น้ำข้างบนกระเพื่อมด้วยสารตั้มนี่คือที่บ้านเขาสอนมารยาทเขาดีครับบนโต๊ะอาหารเขาจะกินเงียบๆครับปั๊บตีปั๊บเข้าหูกูฟับเฮ้ยไม่ได้แล้วอดได้เงินแล้วอดได้เงินแล้วครับฮะคุณโดนแล้วโดนแล้วไปแล้วพี่โดนแล้วพี่ลิกโดนแล้วครับตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กเอาละแสดงว่ามันมีตัวน่ะมันคือปลาอะไรขอตัวน้อยน้อยเย็นโลดน้อยหรือเปล่านี่มาแล้วครับเย็นอะไรมันตามมาวะน่ะอะไรมาไล่ผมมาวะปึ๊กจังหวะเดียวไม่ต้องไม่ต้องลากไม่ต้องทำอะไรแค่นี้เหรอเฮ้ยโดนแล้วเฮ้ยโดนแล้วเฮ้ยใช่ปะโดนแล้วเฮ้ยไปตามเฮ้ยตามตามก็มอนตามเฮ้ยกัดแล้วโดน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 แล้วผมได้ปลาระวังมือนะระวังมือนะโดน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 เอาละครับพูดไปกันแล้วทีนี้นี่ก็ตามมาตามมาตามปลาตัวแรกเป็นของที่ได้พูดบอกตอนนี้มันกินแล้วครับจะเชื่อเลยไม่ใช่ครับของคุณอีริกครับอ้าวจบเลยเขาปล่อยไปแล้วครับยอมให้พี่อีริกคนนึงเดี๋ยวผมจะเอาอีโต้มอนไซส์48กิโลให้ดูโอเคมาแล้วครับคุณผู้ชมเอาละทางคอนโดมิเนียม761-23เออเอาสิดูไว้นะครับคุณผู้ชมครับตกปลาเขาทำกันแบบนี้ครับทำยังไงครับนี่ครับขึ้นนะครับมายังไกลยังเฮ้ยมาแล้วเอ้ยกลางตัวเลยเป็นการเกี่ยวกลางตัวเยลโล่อะไรวะเชสเอาเรื่องอยู่แล้วนี่เขาตัวน้อยนะเนี่ยฝีมือล้วนๆครับฝีมือครับฝีมือเดี๋ยววอร์มก่อนวอร์มก่อนวอร์มวอร์มเดี๋ยวเอาแม่มันมาดูครับคุณผู้ชมทางบ้านสัญญาณมาดีนะครับคุณผู้ชมวันนี้ไม้แรกปั๊บทูน่ากินเลยไม้ที่2ตีออกไปกินเหยื่อมันเคยนะครับและใหญ่ขึ้นมาด้วยจาก2กิโลกลายเป็น3กิโลแล้วเราพูดอยู่เสมออยู่แล้วว่าที่ไหนก็ตามที่มีปลาเล็กที่นั่น
จะมีปลาใหญ่ลอยอยู่ใต้น้ำทะเลครับตอนนี้เนี่ยหวังเลยว่ามันจะมีสัตว์ประหลาดสักตัวหนึ่งขึ้นมากินเหยื่อป๊อปของเราเอาละฮะประเดิมไซส์10ไซส์20 30มาก่อนเลยตรงนี้มี20ครับเป็นปลาที่ปอนต่อปอนคือยิ่งใหญ่สุดครับอดิเทนเชอร์ดิอดิเทนเชอร์ดิอ้าวลูกเอ๊ลีลามันเปลี่ยนเร็วจังวะเรื่องของการแอคชั่นเหยื่อเนี่ยผมจัดการนะครับเพราะว่าผมน่ามีประสบการณ์เยอะสุดหมดเลยตอนนี้แต่เรื่องของการอัดเล็กก็ใครก็อัดได้ครับครับผมได้ครับให้ทีมงานทั่วไปใช่ขอให้มันติดก่อนใช่ครับแอคชั่นและสรีระของเหยื่อถึงสำคัญที่สุดที่สุดเอาไหมเฮ้ยมาเลยเดี๋ยวเรามาเลยผมนั่งอยู่แล้วมาเลยเหรอเฮ้ยระวังหัวครับผมเอามันขึ้นมามันก็ยังตกใจก็เป็นเรื่องธรรมดายังตกใจอยู่เลยเหยื่อตัวใหญ่แดงนี่ดีนะปลาสองตัวตัวแรกสองตัวตัวกัดไม่โดนนะเห็นบวม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 ให้ชาวบ้านเขาได้สัมผัสบ้างว่าเยลโล่ไซส์ใหญ่เป็นไงผมตกจนเบื่อแล้วพี่เอริกก็แค่กินทุกไม้พี่ยังไงผมตกจนเบื่อแล้วเอาแล้วย้อนย้อนย้อนเข้ามาหน่อยย้อนเข้ามาหน่อยแวะขอแวะไม่เป็นไรแอคชั่นมันต้องแบบก็เป็นสโลว์อย่าไปเร็วเกินไปครับโอ้ฝั่งนี้ก็เหนื่อยจัดนั่งแล้วนี่ขนาดไซส์โล20โลนะแล้วตอนนั้นเราเจอ70 80เนี่ยมันยังไงวะโล20โลเองวะเห็นหางโค้งอยู่อ่ะใหญ่ไหมเห็นมา 2-3 ตัวแล้วที่มันกัดอยู่อ่ะอันนี้ถึง20มั้ยเออแน่นอนก็เนาะให้น้องเขาได้นั่นประมาณนี้4โลใช่ประมาณ4โลครึ่งหนักขนาดนั้นเลยพี่น็อตทำไมมันว่าไปลูกแม่ว่าไปเลยมันเปลี่ยนมือกูอยากเห็นลูกพี่กูตกเลยมึงเปลี่ยนมือหน่อยดิลองเยอะหน่อยว่าจะ15วิเอียงตะกี้อยู่ที่แอคชั่นการตีเบ็ดของพี่ช้างน่าจะเร็วไปนิดนึงเฮ้ยแค่การโยนเบ็ดก็ไม่ได้แล้วเดี๋ยวต้องมาปรับช่วงบ่ายเดี๋ยวจูนให้นี่เราต้องหัวเขาเชิดขึ้นมาถ้าเขาต้านน้ำเนี่ยเราดึงเขายังไงก็ไม่ขึ้นหรอกแต่ถ้าหัวเขาเชิดขึ้นมาปุ๊บมันจะลู่น้ำขึ้นมาเลยแต่พูดไปก็น้อยคนที่เข้าใจหรอกให้ลองดูว่าเยลโล่ไซส์40มันเป็นยังไงอะแค่ตอนเริ่มต้นนะครับคุณผู้ชมทางบ้านวอมวอมครับวอมวอมเจ็ดโลใหญ่ไหมใหญ่ไหมใหญ่จัดใหญ่จัดผมทุบสถิติประเทศไทยแล้วเหรอครับผมอย่าพูดอะไรเยอะครับผมทุบสถิติประเทศไทยแล้วเหรอครับใหญ่จัดพูดอะไรเยอะครับคุณผู้ชมกี่โลวะเนี่ยเป็นคนละเตสแต่ตอนนี้โอ้นั่งเรือมา6ชั่วโมงนั่งจับโอ้ยดวงคุ้มแล้วครับไปเดี๋ยวกลับมาหาเพตาแมวนะพอแล้วพอแล้วเยอะเกินเยอะเกินมันหลอกเกินโอ้ดูหลังดูหลังไอ้โอ้อะไรวะไอ้โอ้แค่นี้เอาไม่ขึ้นอัดกันมากว่า20นาทีแล้วนะครับผู้ชาย
ตัวโตๆ 5-6 คนแบ่งกันอัดเขายังไม่มีท่าทีว่าจะแรงตกเลยนะคุณผู้ชมต้องบอกงี้ว่าปลาทูน่าเนี่ยเป็นปลาที่โคตรพ่อโคตรแม่แข็งแรงนะปอนต่อปอนพี่ให้เป็นตัวท็อป5ของมหาสมุทรเลยดูจากลักษณะตัวเขามันหนาแน่นเต็มไปด้วยกล้ามเนื้อแล้วก็เอกลักษณ์ของเขาเนี่ยก็คือครีบที่ยาวแล้วก็สวยวิธีที่อัดเขาได้นะครับคือต้องใช้อุปกรณ์ที่ใหญ่จริงๆแล้วก็ชากให้เขาโงหัวขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าเขาสามารถจับสรีระตัวเองได้แล้วมุดต่อไปเนี่ยโอกาสที่เขาจะไปพันซังและเสียตัวสูงมากเพราะฉะนั้นเป็นเกมชักเคยเยอร์ระหว่างแรงเขากับแรงเราโอ้โหตัวนี้นี่คือมหาโหดแรงดีจริงมาแล้วใกล้มาแล้วนั่นแหละใช้นะครับจับด้วยพลังของเจมสันมาแล้วมาแล้วไอ้มาต้องหายใจนะพี่ถือไปพี่ไอ้มาแล้วมาแล้วพี่ใหญ่วะใหญ่นะพี่ใหญ่มากเลยอ่ะมันเป็นเรื่องธรรมดาครับเอาตัดตอนที่กูตื่นเต้นออกนะเดี๋ยวเขารู้หมดว่ากูตื่นเต้นกับปลาแค่นี้มาแล้วเอาเว้ยฟิตเนสชิปฟิตเนสชิปแค่นั้นพอเป็นไงครับปลาตัวนี้รอบลำเป็นปลาผมลำเละเละโอ้โหฮึบฮึบขอให้ได้เกี่ยวนิดเดียวคนตัดต่อเป็นผู้เอาครับตัดต่อเป็นคนที่สามตัดต่อเป็นคนที่สามตัดต่อเป็นคนที่สามอันนี้ก็ต้องให้เครดิตทีมงานไตออฟนะครับที่ให้เกียรติวัตถุดิบอย่างขั้นสูงสุดจริงๆนะครับปลาทูน่าเนี่ยเราจะปลิดชีพเขาในน้ำเลยนะครับด้วยวิธีการอิเคชิเมะหรือเป็นการปลิดชีพให้เขาจากเราไปอย่างสงบและเร็วที่สุดนะครับกระบวนการเนี่ยจะจบสิ้นในน้ำก่อนที่ยกปลาขึ้นมาต้องเล่าให้ฟังงี้ว่าปลาทูน่าเนี่ยหนึ่งคือเป็นปลานักสู้เขาสามารถสู้จนเลือดเขาเนี่ยร้อนและทำให้เขาสุกจากภายในได้สองถ้าเขาขึ้นมาบนเรือปลาไซส์ขนาด40กิโลกรัมอย่างเงี้ยถ้าเกิดยังไม่ตายดิ้นอยู่บนเรือเนี่ยเขาสามารถทำให้เนื้อเขาพกช้ำได้นะครับพอขึ้นมาปั๊บปลาจะไม่มีความเครียดเนื้อจะสะอาดขาวหอมแล้วก็อร่อยทีนี้เนี่ยขั้นตอนต่อไปก็คือการให้เกียรติกับตัวปลาด้วยในหลายชนเผ่าต่างประเทศเนี่ยเวลาล่าสัตว์ใหญ่ได้การให้เกียรติกับสัตว์ใหญ่นั่นคือการเอาที่มีคุณค่ามากสุดของสัตว์ออกมารับประทานกันครับเดี๋ยวพี่ให้พี่ขึ้นมาก่อนดีครับโอ้สามสองหนึ่งไปดันตัวไว้ครับเอาเข่าดันเอวไว้โชว์เกิน40นะเนี่ยนะครับพี่นี่ตัวแรกผมจะไฮไฟนะครับแต่มือผมมันสกปรกนิดนึงครับเอฟซีทางบ้านว่าสักกี่กิโลดีดูจากตาเปล่าๆน่าจะมี200นะถังสองร้อยถังกุ้ง200ดูดิครับดูครับลงไปกดลงไปเพิ่งจะออกมาได้ไม้แรกครับอันนี้คือเป็นการวอร์มอัพองเทรก็เป็นแบบไฟนั้นนี่ก็เรียกเป็นสตาร์เตอร์นะครับเดี๋ยวจะทุบสติกติไทยดูครับวันนี้ไม่ได้เกิน200โลไม่กลับบ้านครับอาจจะขออนุญาตสอนผู้ชายพี่ๆเขาหน่อยเพราะว่าพี่ๆเขายังไม่เคยสัมผัสว่าทูน่าซ้าย60โลเป็นยังไงคุณอิลิกยิ้มตลอดเลยวันนี้นี่ก็หลากหลายนะครับถึงแม้ว่าหลังจากครั้งแรกสัตว์ประหลาดก็ได้หายไปแล้วแต่ตลอดทั้งวันเนี่ยเราก็ยังสนุกสนานกันกับปลาเล็กปลาน้อยเยอะแยะมากมายเลยความสวยงามของการได้ออกทริปแบบนี้ก็คือนี่แหละครับได้มาเอนจอยบรรยากาศธรรมชาติกับเพื่อนๆคนที่คุณรักจริงๆทุกคนวันนี้ยิ้มแย้มกันไปหมดเลยนะครับแต่ทุกคนลึกๆ ก็ยังแอบหวังอยู่ว่าสัตว์ประหลาดในช่วงบ่ายเนี่ยจะกลับมากัดเบ็ดเราต่อยังไงตอนนี้พักทานข้าวก่อนเดี๋ยวช่วงบ่ายลุ้นกันอีกทีหนึ่งว่าจะสามารถล่าทูน่ายักษ์ให้ FC ได้ดูหรือเปล่าได้ข่าวเมื่อวานมีปูเดินขึ้นเรือมาเหรอครับแล้วเราก็จับมันปล่อยใช่ไหมครับปล่อยใส่กล่องครับนี่ครับเย่ก็ดองมันซะเลยน้ำดองซีอิ๊วเกาหลีโคเรียนดองครับลองไหมพี่ยักษ์ดูดิครับเห็นไหมครับตัวเดียวด้วยนะครับ
หลายคนด้วยนะครับนั่งดูนะป๊อปขึ้นคนครับหวานทำครับเดี๋ยวพักกินข้าวเที่ยงครับแล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายออกไปลองลากรอบหนึ่งเพราะว่าเมื่อเช้านี่ถือว่าเป็นแค่สตาร์เตอร์ให้พี่อุ่นตกตัว400โลขึ้นมาให้ดูหน้าตามเป็นไงมันถึงเวลาปั้นของคุณแล้วสิครับเป็นเวลาคุณต้องใครจะได้กี่ร้อยโลคุณมี600ซีซีจบ600ซีซีชนะเลิศนะไม่มีใครสู้ได้อันนี้มันกินขึ้นบนเรือก็เรือเลยแหละได้เวลาออกช่วงบ่ายครับคุณผู้ชมทางบ้านกินคงกินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ก็ตีกันจนพระอาทิตย์ตกดินเลยหวังว่าจะเจอสปายทั้งตัว2ตัวนะครับทีมงานพร้อมครับวันนี้เราได้ตั้งก็คือแทงแทงแทงปันสุกเลยไหมคะปันเลยครับไม่ได้ปันบนปันล่างผมว่าเราจะได้บทสรุปของตอนนี้แล้วนะครับหมายแรกไม่มีอะไรหมายต่อไปไฟไม่สะดวกอะไรอ่ะความมุ่งมั่นของแม่สาวคนนี้ขอบคุณสำหรับคำถามขอบคุณสำหรับคำถามได้ถึงช่วงสัมภาษณ์แล้วฮะว่าทำไมถึงกองนี้ไม่มีปลาครับค่ะขอบคุณสำหรับคำถามค่ะตอนนี้นะคะซังนี้คิดว่าน่าจะไม่ได้แล้วเพราะว่าแต่เรามีอีกหลายซังที่เราต้องไปค่ะดิฉันสุริยาอุไบพรมพิธีกรภาคสนามขอรายงานค่ะครับจะต้องเปลี่ยนไม้นะคะคุณผู้ชมทางบ้านเดี๋ยวคุณผู้ชมทางบ้านจะได้เห็นปลาตัวใหญ่ร้อยโลแน่แต่ถ้ายังไม่เห็นปลาร้อยโลเราดูคนร้อยโลก่อนนะคะไปครับกูมีกล้องเหมือนกันกูมีกล้องเหมือนกันเสื้อมาลงนี่คืออัพนะครับคือมีเรือที่เอริกเป็นเรือยันแม่เรือไตออฟสำหรับเข้าหมายส่วนเรือลำนี้สำหรับขนปลากลับ3ลำมหากาพย์จริงๆครับคุณผู้ชมทางบ้านเดี๋ยวเราจะเอาตัวใหญ่ที่เราได้เมื่อเช้า EP อุ้มปันสุก VS ชาวประมง48คนเป็นการฟีเจอริ่งกันสวัสดีครับพี่ต่อมาดูลำซ้ำขึ้นนะเรานี่เดี๋ยวพูดเลยนะเป็นรอบใหม่มาเลือดออกใหม่เยอะเลยนะเนี่ยโอ้ยต้องคิดดูว่าปลาทูน่าซ้ายยักษ์เนี้ย1ตัวก็เต็มลังคูลเลอร์แล้วบนเรือใหญ่มีคูลเลอร์อยู่4อันก็ได้แค่4ตัวบนนี้มีคูลเลอร์ใหญ่อยู่2อันก็ได้แค่2ตัวเพราะมันไม่พอเพราะพี่คนเดียวแน่ตกได้ประมาณ48ตัวได้ตัวเดียวว่าพูดนะภาวนาให้คุณเอริกได้ตัวใหญ่กว่านี้นี่ครับผมขอลองชิมให้ดูนะครับมะพร้าวสดๆจากกลางทะเลอันนี้แค่ลองชิมนะครับเนี่ยเคยไหมเคยถามบ้างไหมมากินไหมเคยไหมเคยคิดจะให้คุณเอริกคุณเป็นกูไม่กล้าเลยนะรอบนี้เขาเหมาเรือมา3ลำให้เราครับสดๆครับเอริกเคยบ้างไหมเคยคิดจะพาให้อีกไหมไปเนี่ยจะบอกไว้เลยที่ผ่านมาเป็นแค่แวะพักก่อนแต่อันนี้แหละทำไม่ได้อ่ะก็คือไม่ได้มีสองอย่างได้ก็คือได้ถ้าไม่ได้ก็คือไม่ได้แล้วกูขอประนันเลยว่าว่าไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกเราแล้วตัดไปฝั่งนู้นนัดกันในไลน์กรุ๊ปแล้วโอเค15สั่งนกเยอะด้วยเป็นสัญญาที่ดีแล้วรู้ไหมว่านกในภาษากระเทยคืออะไรแปลว่าบ่ได้โอเคครับนี่คือสัญญาณว่านกแน่นกแน่หมายว่าพระที่ตกเรือครับหมายสวยมากครับนกเยอะมากไม่รู้เห็นกันเปล่านกนี่เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างดีเวลาปลาใหญ่จะไล่ปลาเล็กขึ้นมาบนผิวน้ำปลาเล็กขึ้นมาบนผิวน้ำนกก็จะไล่ตอมปลาเล็กบนผิวน้ำอีกแต่ว่าน่าจะมีปลาใหญ่นี่คือหมายสุดท้ายแล้วนะครับตอนช่วงซันเซ็ตพอดีถ้าเกิดพูดกันตรงๆเลยตามสูตรนี่คือสูตรที่ถูกต้องนะครับพระอาทิตย์กำลังตกดินช่วงเวลาตอนเย็น
มีฝูงนกเกาะอยู่เต็มซังแสดงว่าน่าจะมีลูกปลาเล็กเยอะนั่นก็แปลว่าสัตว์ประหลาดใต้ซังน่าจะมีด้วยนะครับตอนนี้ทุกคนทำงานกันอย่างเต็มที่ไปกันแบบไม่หยุดเลยนะครับเราหวังว่าจะสามารถหาทูน่ายักษ์ไม้เอฟซีได้ดูอีกสักหนึ่งตัวแขนไม่หลุดอย่าหยุดตีครับมาดูกันว่าไม้นี่ไม้สุดท้ายจะสามารถหาอะไรมาให้พวกเราได้ดูหรือเปล่าได้แล้วไงอุ้ยมาแล้วมาพี่อุ้มไปอัดหน่อยเอาละฮะท่านผู้ชมเฮ้ยอ่ะเฮ้ยมาใกล้ๆใกล้ๆเฮ้ยเซนป้อมดูเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวพี่อุ้มแป๊บนึงไปก่อนเอาละครับทันเลยทิ้งกันเลยโอ้ยถอยแล้วก็ทิ้งกันเลยดูซะเนาะดูแล้วโอเคทิ้งเขาเรียบร้อยเลยนะว้าวไปโจนี่เราจะกลายร่างนะเท่มากกินก็หันไปเห็นอาจารย์เต็มดวงแล้วเขาก็กลายเลยเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นร่างเป็นหมาป่าหมูป่าหมูป่าอย่าล้วงถ้าขาดถ้าเขาเห็นแล้วจะไปร่างเป็นหมาป่าหมูป่าขยำด้วยอร่อยมากคำรามออกมาคำรามออกมาออกมาว่าวันแรกเราจบลงไปแล้วนะครับกับมหากาพย์เยลโลฟินทูน่าเราจะอยู่ไล่ล่ากันเป็นเวลา2วันเต็มๆด้วยกันนะครับ EP นี้จบตรงนี้ก่อนแต่ว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยเราจะออกไปไล่ล่ากันใหม่ไม่อยากจะพูดอะไรเยอะครับเพราะว่าอยู่กันหลายคนแล้วก็ได้อยู่คนเดียวเลยจะเป็นที่1ให้ได้เลยมั้ง วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์หลักของเรานะครับผมนั่นก็คือครับคุณครับผมสนุกมากครับผมสนุกมากครับขอบคุณครับมา3หลับด้วยกันนะครับฝากนี้ด้วยนี่โคเรียนดองแม่น้ำดองซีอิ๊วเกาหลีโคเรียนดองครับพกพาง่ายสำหรับใครแบบว่าชอบออกลุยล่าหาวัตถุดิบแบบเราลาดแม่งลงไปครับ 4-12 ชั่วโมงช้ำมากเต็มคำลองไปแดกกันครับปั๊บปั๊บพระจันทร์จะเต็มดวงแล้วครับรวมเฮ้ยพระจันทร์เต็มดวงแล้วเขาจะกลายเป็นหมาป่าหมูป่าหมูป่าลูกเพชรพอปลากินดูเจ้าของแบรนด์ก็ยืนแล้วเอาโอ้โหอันนี้โต้มอนครับเดี๋ยวกระโดดแล้วเอาดูดไอ้แป้งเหยื่อเหยื่อไอ้วะไอ้พี่เหรอไอ้หัวจ้องยืนเก๊กกันอยู่เลย